ตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษาซึ่งเป็นประธานก็ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ครูนะเริ่มตั้งแต่การลดดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากการลดยอดหนี้ด้วยหุ้นสหกรณ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ทำทุกอย่างฮะทีนี้มาหาหนทางว่าจากนี้ไปจะไม่ให้คุณครูไปพอกหนี้ไปมีหนี้เพิ่มทำยังไงนะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการควบคุมการกู้เงินของครูเนื่องจากปัจจุบันพบครูมีหนี้จำนวนมากและไม่มีการควบคุมการปล่อยกู้ให้กับครูอย่างเป็นระบบที่ผ่านมานะครับเวลาคุณครูจะไปกู้เงินจากแบงก์จากสถาบันการเงินไหนก็ตามแต่มีอะไรฮะมีใบรับรองเงินเดือนแค่ใบเดียวไม่ได้มีข้อมูลระบุว่าครูไปกู้เงินจากที่ไหนมาแล้วบ้างสมมติครูจะเข้าแบงก์คอควายไปขอกู้เงินนะครับแบงก์คอควายก็ขอดูใบรับรองเงินเดือนโอ้คุณครูมีเงินเดือนเป็นครูจริงอยู่โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้เดือนนึงมีเงินเดือนแค่นี้นะครับปล่อยกู้ไปโดยที่ไม่รู้เลยคุณครูท่านนี้เนี่ยไปกู้มาจากแบงก์กอไก่แล้วไปกู้มาจากแบงก์ขอไข่แล้วแล้วก็แบงก์คอควายเป็นแบงก์ที่3ตรงนี้ไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยนะครับดังนั้นต่อจากนี้ไปถ้าครูประสงค์จะไปกู้เงินอีกจะมีคณะกรรมการเข้ามาควบคุมครับโดยจะทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการเงินซึ่งครูที่ต้องการจะกู้เงินต้องมีเงินเดือนเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 30% ครับนี่ฮะก็จะดูแล้วนะฮะคุณครูจะไปกู้เงินเขาจะขอดูก่อนขอดูหน่อยขอดูสมุดบัญชีหน่อยมาโชว์กันเลยฮะโอเคแสดงว่าต้องขอสเตทเมนต์มานะครับมีเงินอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 30% ก็เดินหน้าต่อไปได้ไปขั้นตอนต่อไปได้จากนี้ไปทำแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับนี่ฮะ 30% ของเงินเดือนใช่ถูกต้องฮะต้องเหลือติดบัญชีไว้ถ้าเหลือน้อยกว่านี้คุณครูไม่ต้องไปกู้ฮะกู้ไม่ได้เขาไม่ให้กู้ไม่ได้พอแล้วฮะเดี๋ยวมันจะพอกหนี้ไปนะครับนี่ฮะท่านตรีนุชกำลังจะแก้ไขปัญหาหนี้ครูซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สุดปัญหาใหญ่สุดๆนะฮะครับแล้วก็ความจริงก็จะบอกว่ามันช้าไปไหมก็ตอนนี้ครูจำนวนครูที่เป็นหนี้มันมากมายเหลือเกินจะช้าหรือไม่ช้าก็ดีกับไม่ทำอ่ะดีกับไม่ทำดีแล้วนะฮะตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาช่วยดูนะฮะครับจริงๆปัญหานี่ครูมันมีแต่ไหนแต่ไรแล้วนะใช่มีมาแต่ไหนแต่ไรก็เห็นใจนะครับคุณครูก็มีภาระนะฮะครับแล้วกลับมาที่โควิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้คุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์นะครับก็มีการแถลงข่าวนะครับหลังจากที่เรามีการเปิดประเทศนะครับก็สรุปภาพรวมนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับมีคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราแล้วทั้งสิ้น22,832 คนในจำนวนนี้ตรวจปรากฏว่าเจอว่าติดเชื้อโควิด20คนนะก็คิดเป็นประมาณสัก 0.09% นี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังคุณหมอเบิร์ตพูดถึงประเด็นนี้ดูนะฮะจากวันที่1ถึง7พฤศจิกายนเนี่ยค่ะตัวเลขสะสมที่รายงานวันนี้นะคะมีผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรแล้ว 22,832 รายนะคะแล้วก็ตามสัญชาตินะคะที่ผู้ที่เข้ามาสูงสุดจะเป็นเยอรมนีมีสหรัฐอเมริกานะคะสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัสเซียมาจากหลากหลายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการเดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยที่อยู่ในระบบ Test and Go นะคะก็คือไม่จำเป็นต้องมีการกักตัวนะคะมีทั้งสิ้น 14,278 รายค่ะเข้าระบบแซนด์บ็อกซ์นะคะทั้งสิ้น 7,483 รายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเก็ตนะคะ 6,000 กว่ารายเข้าสถานกักกันที่อยู่ในระยะ7วัน10วันมี 1,071 รายอันนี้กรณีที่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบกลุ่มควอรันทีนนี่มีทั้งสิ้น 1,071 รายแต่รวมๆผู้ที่เข้าประเทศทั้ง3กลุ่มแล้วเนี่ยนะคะที่กรมควบคุมโรครายงานมีติดเชื้อ20คนค่ะคิดเป็น 0.09% ก็จะเป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะนี่นะฮะก็มีเจอไปบ้างนะครับ20รายนะครับแล้วก็ที่ผ่านเข้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้ล่าสุดเป็นนักท่องเที่ยวจากเยอรมันเข้ามามากที่สุดนะฮะ
ลองมาก็สหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่นะส่วนที่เกาะสมุยนะครับที่เกาะสมุยก็ตั้งแต่1พฤศจิกายนถึงวันที่7นะฮะก็ผ่านไป7วันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่เกาะสมุยประมาณสัก366คนยังไม่พบนักท่องเที่ยวคนไหนในโครงการสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์นะครับที่ติดเชื้อโควิดแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยนะฮะโอ้แจ๋วมากเลยส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เดินทางเข้าไปเที่ยวที่สมุยอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยตอนนี้นะครับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการชาพลัสเริ่มทยอยเปิดให้บริการทั้งโรงแรมร้านอาหารเพิ่มมากขึ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มรัสเซียจะบินตรงมาลงที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็มาที่สมุยก็มั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจของที่สุราษฎร์แล้วก็ที่สมุยจะฟื้นตัวได้ในไม่ช้านี้นะครับนี่นะฮะสวยเลยนะฮะตอนนี้นะครับตัวเลขของนักเดินทางนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา300กว่าคนเกือบจะ400คนเนี่ยไม่มีติดเชื้อเลยนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยเผื่อใครสนใจจะไปที่สมุยนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางมาเที่ยวเกาะสมุยถ้ารับวัคซีนครบโดสแล้วก็ไม่ต้องตรวจด้วย ATK ซึ่งจุดนี้มีผลมากที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเที่ยวเพิ่มขึ้นนะผ่านทางเรือเฟอร์รี่วันละประมาณ 2,000 กว่าคนรวมกับทางท่าอากาศยานบางวันนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาวันละประมาณ 3,000 กว่าคนทั้งทางเรือและทางเครื่องบินนะฮะนี่นะฮะถ้าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ไม่ต้องตรวจ ATK แล้วนะฮะสำหรับชาวไทยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ท่านผู้ชมฮะเราแวะไปหาคุณต๊อบวุฒินันท์สักคู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อนะฮะมีข่าวอีกหลายข่าวที่รอให้มาถกกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวัดวังใหญ่ที่สงขลานะครับที่อดีตเจ้าวาดนั้นหลานสาวของอดีตเจ้าวาดนะครับไปกู้เงินแล้วไปซื้อรถเบนซ์แล้วก็ไม่ผ่อนที่สุดแล้วก็นำมาซึ่งทางบริษัทลิสติ้งเนี่ยจะมายึดวัดนะ